สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อยู่ที่ไทยนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับหุ้นร่วงกระจายนะครับคนเซลล์ออฟกันเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของที่เป็นเทคโนโลยีนะครับเพื่อนๆมีซื้อไปบ้างกันหรือยังนะฮะก็อย่างที่ผมลงคลิปล่าสุดไว้นะครับก็มีซื้อไปบ้างแล้วนะฮะเป็นไม้แรกนะฮะสัปดาห์นี้ก็ยังผันผวนขึ้นลงๆจริงนะครับเจอโรมพาวเวลประธานเฟดนะครับคนที่เป็นตัวแปรสำคัญนะครับในการขึ้นลงของตลาดแต่ปรากฏว่าไม่สามารถฉุดลั้งตลาดเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้ตลาดเป็นตัวของตัวเองมากนะครับเรามาดูความผันผวนของสัปดาห์นี้นะครับนะ S&P 500นะครับแรกๆนะครับเปิดมานี่เลยครับขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาเซลล์ออฟไปเกือบทั้งสัปดาห์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาเลยครับวันจันทร์อังคารนี่จำได้เลยผมเข้าซื้อวันอังคารนะฮะน่าจะเข้าสักปลายสัปดาห์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันไม่มีใครคาดการตลาดหุ้นได้นะครับแต่จุดเนี้ยก็เป็นจุดที่ถือว่าค่อนข้างลงมาระดับหนึ่งแล้วนะฮะก็มาลงในวันพุธพฤหัสนะครับตรงนี้ครับประธานเฟดที่ออกมากล่าวนะครับก็ไม่ได้ช่วยการฉุดลั้งตลาดเลยครับเพราะว่าพันธบัตรรัฐบาลนะครับบอนด์ยิลด์10ปียังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยลงมาเลยนะครับมีตรงนี้ครับที่มันขึ้นมาเมื่อวานนี้เองนะฮะตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดีดตัวขึ้นหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับออกมารายงานนะครับว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 307,000 นะครับเกือบ 308,000 นะฮะในเดือนกุมภาซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดการเอาไว้นะครับเพราะเขาคาดการไว้ที่ 200,000 นะฮะแล้วอีกอย่างนึงครับประกอบกับว่าอัตราการว่างงานนะครับลดลงนะครับ 6.2% นะครับก็ต่ำกว่าที่นักคาดการไว้อีกนะฮะนี่ครับมันเลยช่วยทำให้ตลาดดันขึ้นมาได้นะครับเรามาลองดูกลางสัปดาห์นะครับถึงตรงนี้นะครับมันล้อกันไปกับพันธบัตรรัฐบาล10ปีนะครับถ้าใครยังไม่ทราบว่ามันมีส่วนที่มันสัมพันธ์กันยังไงครับก็ย้อนกลับไปดูในการสรุปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้นะครับผมตอนนี้ยังอยู่ประมาณ 1.5 นะครับเคยพุ่งขึ้นไปเนี่ยประมาณ 1.6 เลยนะครับกว่าที่จะย่อตัวลงมาเหลือ 1.5 นะครับก็ทำให้ตลาดนี่ขึ้นมาได้นะครับแต่หุ้นเทคโนโลยีก็ยังโดนไปขายหนักมากๆนะครับในช่วงการสัปดาห์นะครับคาดว่าถ้ายังเป็น 1.5 เนี่ยผมว่าสัปดาห์หน้านี้น่าจะมีขายตลาดน่าจะมีสิทธิ์ลงไปอีกนะครับผมเพราะว่าโดยรวมกลุ่มเทคโนโลยีนี่ลดลงไปหนักมากๆนะครับกลุ่มเทคโนโลยีนี่สูญเสียมูลค่าไปประมาณ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์แล้วนะครับในภายใน3สัปดาห์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับเดี๋ยวขอแวะไปพูดข่าวสารของอเมริกาบ้างนะครับผมประธานาธิบดีนะครับโจไบเดนนะครับก็ออกมาพูดเกี่ยวกับวัคซีนนะครับจะสามารถแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยให้กับทางผู้ใหญ่ทั้งหมดภายในปลายเดือนพฤษภาคมถือว่าค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันนะครับณตอนนี้นะครับของปีหน้าเนี่ยหรือเร็วกว่านะครับอเมริกาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะประธานาธิบดีนะครับให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันอย่างหนักแน่นนะฮะว่าอเมริกาจะกลับมาแน่นอนสัญญาณทางด้านตัวเลขนะครับสัญญาณทางเศรษฐกิจก็บ่งชี้จริงๆครับว่าเศรษฐกิจอเมริกากำลังกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับแคลิฟอร์เนียก็ประกาศให้พวกเป็นสวนสาธารณะนะครับจะกลับมารีโอเพนนิ่งอีกครั้งนึงนะครับผมแต่ก็ยังมีสัญญาณที่ค่อนข้างแปลกอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าในหลายๆรัฐนะครับไม่รู้ว่าเครียดหรือว่าอะไรนะครับก็น่าจะอึดอัดพอสมควรนะออกมาบอกว่าให้ยกเลิกการใส่หน้ากากได้แล้วนะครับผู้ว่านะครับรัฐเท็กซัสกับมิสซิสซิปปีนะครับแต่ที่แบบโดดมาเลยนี่คือรัฐเท็กซัสผู้ว่านะครับออกมาบอกเลยว่าให้ยกเลิกการสวมหน้ากากนะครับเรามีวัคซีนแล้วนะครับเรียกได้ว่าผ่อนคลายนะครับให้คนออกมาแบบว่าอยู่ในที่สาธารณะแบบไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้นะครับทีนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้รู้นี่ของขึ้นเลยครับด่าเลยนะครับว่าเอาอะไรคิดนะครับเป็นมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์เลยนะครับทำไมคิดได้แค่นี้เพราะว่าตัวเลขผู้ติดโควิดของอเมริกาถึงแม้ว่าจะลดลงนะครับแต่ว่าต่อวันเฉลี่ยนี่มันยังครึ่งแสนอยู่นะฮะถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยบอกว่าต้องการที่จะคีปการป้องกันนะครับโซเชียลดิสแทนซ์นะครับการใส่หน้ากากแล้วก็การล้างมือบ่อยๆนะครับสองผู้ว่านี้โดนเต็มๆนะครับเอาละครับเพื่อนๆแล้วก็นี่คือโฉมหน้าของ performance ของหุ้นนะครับใน S&P 500โอเคเป็นไงครับสวยไหมฮะตอนแรกนึกว่าจะแบบแดงเถือกกระจายนะครับแต่ว่าด้วยอานิสงส์ของเมื่อวันศุกร์นะครับได้เขียวมาพอสมควรเหมือนกันนะครับนะตอนแรกผมนึกว่าเทคนี่จะไปทั้งแถบนี้เลยนะฮะนะนึกว่าจะไปกันหมดเลยนะครับก็ผิดคาดนิดหน่อยครับขึ้นมาได้นะครับโอเคครับก็มาดูทีละเซกเตอร์เลยนะครับผมเทคโนโลยีครับ Microsoft นะฮะโอ้โหนึกว่าจะแบบร่วงกระจายนะครับกลับมาเป็นว่านิดเดียวเองครับลบ 0.34 เท่านั้นนะครับกลายเป็นว่า Adobe นะครับกับ SNPS นะครับลบลงไปนะครับหนักอยู่2ตัวนี้ครับที่สำคัญ Oracle ครับขึ้นมาอีกแล้วครับเพื่อนๆนะครับอย่างที่ผมรีวิวไว้คร่าวๆนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ลองไปดูได้นะครับว่า Oracle นี่มันโหดยังไงนะครับเพื่อนๆอย่าพลาดนะครับตอนนี้ PE ยังถูกอยู่เลยนะครับใครชอบหุ้นเติบโตนะครับมีจ่ายปันผลนี่ห้ามพลาดเลยนะครับ Oracle นะฮะ Semiconductors นะครับก็หุ้นชิปประมวลผลชิปต่างๆชิปทั้งหลายนะครับที่ไม่ใช่ชิปมันฝรั่งลบครับสัปดาห์นี้ก็แดงเถือกกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Nvidia นะครับ Intel ครับ Qualcomm นะครับ Broadcom นะครับAMD ลบหมดเลยครับนี่คือเป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อในสัปดาห์หน้าแน่นอนแล้วนะครับพูดถึงหุ้นรายตัวกันนิดหนึ่งนะครับแวะนิดหนึ่งคือไม่ใช่ว่าพวกนี้เนี่ยทำผลงานไม่ดีหรือมีข่าวอะไรเลยไม่ใช่เลยนะครับก็อย่างที่ว่านะครับ 10 years นะครับ bond yield คนที่ไม่อยากเสี่ยงในหุ้นเขาก็ย้ายไปกันหมดนะครับ Nvidia นี่ครับกับ AMD นี่คือคู่แข่งตัวฉกาจกันเลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่า AMD นี่ออกชิปตัวใหม่มานะครับนะครับในขณะที่ชิปที่ว่าสเปคมันใกล้เคียงกันเนี่ยของ Nvidia เนี่ยขาดแคลนนะครับชิปไม่พอตอนนี้คือชิปตัวเนี้ยที่ AMD ออกมานี่คือขายดีมากๆนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่า Nvidia นี่จะออกชิปมาเติมสต็อกได้ทันหรือเปล่านะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้คือรายได้นี่มหาศาลเลยนะครับเซกเตอร์นี้นะครับเพราะว่าอย่างเนี่ยเพิ่งประกาศออกมาเองนะครับสำหรับ Broadcom นะฮะที่มีปันผลประมาณ 3% นะครับ Broadcom ก็ออกมาโชว์รายได้นะครับว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับเซกเตอร์นี้มันหาใครที่ขาดทุนน้อยมากนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ดีมานด์สูงมากๆถึงกับของไม่พอนะฮะก็ Broadcom เขาออกมาว่าโตประมาณเกือบ 15% เลยนะครับของควอเตอร์ที่ผ่านมา Communication Services นะครับก็ Google นะครับก็บวกขึ้นมานะฮะก็ Facebook ก็บวกขึ้นมานะครับก็จะมีแค่ Twitter นะครับที่ลงมาถึง 13% นะครับก็ตามเรื่องตามราวนะครับผมอาจจะแบบว่าขายเอากำไรก็ไปลงสินทรัพย์อื่นแต่ว่าเนี่ยผมอาจจะแวะ Google นิดนึงนะฮะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเมินหุ้นตัวนี้ไปนะครับ Google นะครับไม่ได้ให้ปันผลนะครับก็เป็นหุ้นที่เติบโตอย่างแท้จริงเพื่อนๆอาจจะไปเอาหุ้นเล็กนะครับหุ้นกลางนะครับหวังว่าเติบโตระดับ 10% 20% 30% นะครับต่อปีนะครับเพราะว่าหุ้นใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากมันจะไม่โตนะครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าหุ้น Google นี่ครับเขาโตเฉลี่ยประมาณ 20% นะครับยังโตอยู่นะครับเพราะว่าเขา diversify หมายความว่าเขาก็จ่ายไปสินค้าหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทำกำไรแล้วหรือที่กำลังจะทำกำไรนะครับอย่าง Google Map หรือว่า Waymo นะครับยังเติบโตได้ดีอยู่นะครับหุ้นใหญ่ยังไงต้องมีพวกหุ้นแบบนี้นะครับอยู่ในพอร์ตของเพื่อนๆนะฮะคือเขาไปแบบแทบจะครอบคลุมของบนโลกนี้แล้วนะครับอะไรๆก็ Google กันไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ทีมอัพกับพาร์ทเนอร์อีกโอ้โหไม่รู้กี่เจ้านะครับยังไปได้ครับ Microsoft กับ Google นะครับไว้ในส่วนของ consumer หุ้นขายออนไลน์ครับว่าง่ายๆนะครับ Amazon นะครับ eBay ST SY นะครับขายงานฝีมือนะก็สัปดาห์นี้ลบลงไปครับ Jeff Bezos นะครับมีข่าวนิดนึงก็ตอนนี้คือไปมุ่งที่จะสร้างในส่วนของที่เป็นอวกาศนี่คือจริงๆจังๆแล้วนะครับไปสร้างเฮดควอเตอร์ใหม่นะครับเพื่อที่จะผลิต 3D printing นะครับของแม่แบบของยานจรวดนะครับนี่เอาจริงนะครับจะแข่งกับ Elon Musk โดยตรงเลยนะฮะแล้วก็มีข่าวว่าจะไปซื้อดีลนะครับกำลังคุยอยู่นะครับยังไม่ได้นะครับกับอเมริกันฟุตบอลนะครับ NFL นะครับว่าจะซื้อดีลที่เป็น Exclusive Match จริงๆนะฮะแต่ตอนนี้แมตช์ที่เป็น Exclusive เนี่ยเขาก็ติดสัญญากับทาง Fox อยู่นะครับแต่ถ้า Amazon เนี่ยได้ส่วนแบ่งหรือได้เอามานี่ก็จะทำรายได้จากตรงนี้ได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็น Amazon Prime แล้วก็จะขายลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะฮะก็ยังได้อีกพอสมควรก็ NFL นี่คือคนดูก็ทั่วอเมริกาแล้วก็หลายประเทศก็ดูนะฮะเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลนะครับแล้วก็โอ้โหมาแล้วฮะ No God No God please no no มาแล้วครับเซกเตอร์ที่เป็นของรถยนต์นะครับโอเคมาดูข้างล่างก่อนครับ GM กับ Ford นะครับก็บวกกันมาแต่ Tesla ครับโอ้โหมัน3สัปดาห์ติดแล้วครับเพื่อนนี่คือเรียกว่าดอยหนาวแท้เลยนะฮะเขาบอกว่าลดลงมาประมาณเกิน 30% แล้วนะครับของ Tesla จากที่จุดสูงสุดนะครับแล้วตอนนี้เขาเสียมูลค่าไปน่าจะประมาณ 90,000 ล้านดอลลาร์นะครับนักลงทุนท่านไหนเนี่ยครับเข้าซื้อ Tesla เมื่อ1เดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เงินของท่านก็หายไปประมาณ 30% นะครับโอ้โห Tesla นี่ร่วงหนักเลยนะครับแล้วก็สัญญาณ Bond Yield นะครับก็ยังขึ้นอยู่นะผมว่าร่วงได้อีกแน่นอนเลย Tesla เนี่ยกองทุน ARK นะครับของ Cathie Wood นะฮะที่เป็นข่าวเป็นคราวนะครับว่าโอ้โหฝีมือฉกาจกันแล้วก็พาหุ้น Tesla นี่ขึ้นทะยานได้นะครับคนแห่ลงทุนนะฮะชูด้วยหุ้น Tesla นะตอนนี้ครับโดนด่ากระจายนะครับที่หุ้นแม้แต่ Kramer นะครับจานของ CNBC อะไรก็ออกมาบอกว่าควรจะหยุดซะนะครับเลิกซะเถอะนะฮะโอ้โหหนักครับตอนนี้ประสบข้าวพระเสาแทรกนะครับที่หุ้นก็ลองดูครับลุ้นกันว่า Tesla จะฟื้นกลับคืนมาได้หรือเปล่านะครับตอนนี้กำลังปรับฐานอยู่นะครับราคาคือเก่งกันไปไกลมากๆนะครับโอเคครับต่อไปครับผม Home Improvement นะครับก่อสร้างหุ้นเกี่ยวกับ
เครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็โฮมดิโปครับลดลงมาครับโลก็ลดลงมาครับผมนะฮะหุ้นเกี่ยวกับอาหารนะครับแมคโดนัลด์เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับ Starbucks ครับหลังจากสัปดาห์ที่บวกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ลงลงมาหน่อยครับ 2.62% นะฮะแล้วก็โอ้โหมินี่ครับ Chipotle ครับ Mexican Grill นะฮะใครชอบทานอาหารเม็กซิกันบ้างครับหุ้นนี้นี่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโอ้โด่งดังมากนะครับหุ้นนี้คือพุ่งไม่หยุดเลยนะครับล้อมากับหุ้นนี้เลยครับโดมิโนพิซซ่านะครับชิปโปเล่นะครับก็ยังเป็นหุ้นที่เติบโตได้ดีอยู่นะครับนะครับใครชอบหุ้นเกี่ยวกับอาหารชิปโปเล่นี่คือก็ยังฝากความหวังได้อีกไกลนะครับก็กำไรก็เพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะฮะไนกี้ครับผมก็ยังลบต่อเนื่องนะครับนักลงทุนก็ยังขายอยู่นะครับหุ้นไนกี้แต่ว่าสัญญาณของไนกี้ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาปิดสาขาหน้าร้านแต่ก็ยังขายอยู่ที่เป็นออนไลน์ได้นะครับก็ยังยอดก็ตะกระเตื้องขึ้นมานะครับไนกี้ก็ยังให้ปันผลเท่าเดิมครับยังไม่ตัดนะครับไนกี้หุ้นทราเวลครับสัปดาห์นี้ก็ทรงๆครับมีทั้งบวกและลบนะครับRoyal Caribbean นะครับโอ้ผมขายทันเลยครับนี่ตกหนักลงมาเลยนะครับก็โชคดีที่ขายได้กำไรก่อนที่จะตกหนักไปก่อนนะครับหุ้น Parallel ครับก็พวกเสื้อผ้านะครับก็ช่วงนี้พวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ามือสองเลยที่ TTX หรือ Lost Stores นะครับ Lost Store ก็เป็นพวกขายแบบว่าของใหม่แต่ว่าขายถูกนะครับเหมือนกับว่าของตกสต็อกไปแล้วนะครับไม่ทันสมัยแล้วอะไรประมาณนี้ฮะยอดลดลงหมดเลยนะครับกลุ่มที่เป็นของเสื้อผ้ากลุ่มนี้นะครับยอดตกฮวบเลยนะครับก็ผลประกอบการออกมาต่ำกว่าที่นักคาดการณ์ไว้นะครับนะฮะตามเศรษฐกิจนะครับเสื้อผ้าก็ยังพอใส่ได้นะครับก็ยังต้องประหยัดกันไปก่อนนะครับมา Apple ครับเทคโนโลยีนิดนึง Apple ก็นึกว่าจะลบลงมาอีกแบบนี้บวกมาได้นิดหน่อยนะครับก็มาลุ้นสัปดาห์หน้านะครับว่าจะเข้าซื้อได้ราคาถูกกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับเป็นหุ้นที่เรียกว่านักลงทุนจับตามองมากที่สุดอีก1หุ้นนะครับที่จะเข้าซื้อนะครับหุ้น Informative นะครับ Accenture นะครับทรงๆนะครับ Fidelity ก็นะครับบวกมาเซกเตอร์นี้ก็ส่วนมากก็ยังโอเคนะครับ IBM บวกขึ้นมา 3.2% นะครับก็ IBM ตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะทีมอัพนะครับกับ Moderna นะครับช่วยในการของเรื่องเทคโนโลยีที่จะทำเกี่ยวกับ management นะครับเกี่ยวกับวัคซีนนะครับกับทีมอัพกันนะครับก็เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับแล้วก็เขาจะ spin off นะครับแยกนะครับมาทำ infrastructure นะครับของทางอเมริกานะครับก็น่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นข่าวดีของหุ้น IBM นะครับก็เลยบวกขึ้นมาครับสูงหน่อยนะครับสัปดาห์นี้ฮะหุ้นซอฟต์แวร์นะครับ CRM นะครับก็ลดลงมา2นะครับหุ้นนาวนะครับ Service Now นะครับก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับที่เป็น workflow นะครับคือเอาง่ายๆคือหุ้นที่แบบช่วยในการทำงานออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นฝากงานการติดต่อการวิดีโอนู่นนี่นั่นนะครับเป็นหุ้นเติบโตที่ว่าเป็นกราฟที่แบบดิ่งขึ้นมาตลอดเลยนะครับคนก็ยังเข้าลงทุนในหุ้นนี้อยู่นะครับเทรนด์มาว่าคนจะ work from home มากขึ้นนะครับไม่แน่ว่าหมดวิกฤตโควิดนะครับ work from home ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ในการทำงานแบบเนี้ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็หุ้นนาวเนี่ยแหละครับก็เขาคาดว่าจะพุ่งขึ้นสูงเลยนะครับสัปดาห์นี้ก็ตามเรื่องตามราวครับลบลงมาถึง 8% นะครับบางคนก็ว่าแพงบางคนก็ว่าถูกครับแล้วแต่คนที่จะประเมินมูลค่าหุ้นนะครับบางคนที่ว่าแพงนะฮะก็อาจจะดูเป็นพวก PE นะครับดูราคาแต่คนที่ว่าเก่งว่าถูกก็คือเขาดูใน5ปี10ปีข้างหน้าไม่ใช่ราคานี้แน่นอนครับเพราะว่าโลกเรานี้จะเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับในกิจวัตรประจำวันของพวกเรานะครับณตอนนี้ของมนุษย์เราเนี่ยไม่มีไหนเลยครับที่ไม่ใช้เทคโนโลยีนะครับทุกอุตสาหกรรมนี่เทคโนโลยีใช้หมดเลยนะครับแล้วหุ้นพวกนี้นะครับที่จะเป็นหุ้นที่เป็นตัวแปรในอนาคตนะครับน้องๆ นะครับที่อายุแบบว่าประมาณ10กว่า20อะไรอย่างเงี้ยหุ้นนี้นี่คุณจะต้องมีในพอร์ตนะครับเป็นหุ้นเติบโตนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่มีลูกนะครับเปิดพอร์ตให้ลูกแล้วเนี่ยเนี่ยหุ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเก่งไปเลยครับอีก20 30ปีรับรองว่าไปพันเหรียญแน่นอนนะครับมีถึงนะเพราะว่ามันรายได้เขาเป็นกราฟที่ดิ่งขึ้นแบบสุดๆเลยนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมดิสนีย์ครับบวกขึ้นมานะครับ Netflix ลดลงไปนะครับ Comcast ก็บวกขึ้นมานะครับดิสนีย์นะครับผมว่าเป็นหุ้นที่ขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วกว่าหุ้นตัวอื่นนะครับทั้งที่โดนวิกฤตเข้าไปเต็มๆนะครับ Disneyland ทั่วโลกนะครับแล้วก็หน้าร้านที่ไม่รู้ว่ากี่หมื่นแห่งนะครับทั่วโลกนะครับแล้วก็โรงหนังอีกนะครับแต่ดิสนีย์ก็ยังมีกำไรเข้ามานะเพราะว่าแบรนด์เขาแข็งมากนะครับการขายลิขสิทธิ์การขายสินค้าก็ดิสนีย์เขาเน้นปิดแบบหน้าร้านแบบเยอะมากนะครับแล้วก็มาทำอีคอมเมิร์ซขายออนไลน์แทนนะครับตอนนี้คือเขาตรงนี้เนี่ยทำให้สร้างเม็ดเงินได้ค่อนข้างดีเลยนะครับคนก็เลยมองมายาวๆไม่ใช่เป็นหุ้นที่แบบตกแล้วก็มารอฟื้นในระยะเวลาที่นานนะครับดิสนีย์คือแบรนด์เขาแข็งจริงต้องยอมรับแล้วก็เน็ตฟลิกซ์นะครับแม้ว่าหุ้นจะร่วงลง
งมานะครับแต่ว่าน่าจะเป็นโอกาสของใครหลายคนนะครับน่าจะยิ้มเลยนะครับ Netflix ไม่มีข้อสงสัยเรื่องการเป็นผู้นำทางด้านสตรีมมิ่งนะครับตอนนี้ก็ว่าจะไปเอา TikTok นะครับที่เป็นคลิปเกี่ยวกับพวกขำขันพวกแบบว่าสนุกสนานนะครับมาลงใน Netflix ด้วยนะครับก็ยอดสตรีมมิ่งตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับ1นะฮะหุ้นเทเลคอมครับมาแล้วครับมาแล้วใครพลาดบ้างครับไปถึง27นะครับมันปรับขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะครับจะไป30แล้วนะครับแล้วผมว่าน่าจะถึงเร็วๆนี้แน่นอนนะครับหุ้นเกษียณทีนะครับพี่ๆท่านไหนครับไม่อยากให้พลาดก็ต้องเฉลี่ยมาลงหน่อยนะครับหุ้นทีเนี่ยนะฮะ Consumer Defensive ครับ Walmart Costco Target นะครับDollar General นะครับพวกนี้บอกเลยว่ายอดเกินเป้าทุกตัวนะครับแต่แค่คนขายออกไปนะครับก็ไปลงทุนที่อื่นหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าความแกร่งนั้นไม่ต้องพูดถึงครับตามชื่อครับ Consumer Defensive พวกนี้เป็นหุ้นที่ตายยากมากๆนะครับกลุ่มนี้นะครับ Walmart Technology นี่ค่อนข้างล้ำหน้ามากแล้วนะครับตอนนี้เน้น AI มากอ่ะเน้นแบบว่าอนาคตจริงๆอ่ะผู้บริหารแบบวิสัยทัศน์แบบดีมากๆนะครับอย่าลืมนะครับ Walmart Costco Target นี่มีปันผลนะครับถึงแม้ไม่เยอะก็เก็บไปได้ครับเพราะว่าราคาที่เป็นส่วนต่าง Capital Appreciation ก็คือขึ้นตลอดนะครับโค้กนะครับเป๊ปซี่ก็สัปดาห์นี้บวกขึ้นมานะครับจากการที่โควิดลดลงนะครับร้านอาหารเปิดได้มากขึ้นนะครับ Energy ครับพระเอกต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ครับหุ้นพลังงานนี้ตอนนี้พุ่งสูงที่สุดในรอบ1ปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Exxon Mobil นะครับ Chevron นะครับพุ่งขึ้นมาครับ Oil กับ Gas นี่ที่เป็นเหมืองในนี้พุ่งขึ้นสูงหมดนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผู้บริหารนะครับของ Exxon Mobil ออกมาบอกเลยครับว่านักลงทุนนะครับที่ถือหุ้นนี้อยู่ไม่ต้องกังวลนะเรื่องเกี่ยวกับสภาพคล่องนะครับถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่หนักมากๆนะครับสำหรับหุ้น Exxon Mobil นะครับแต่ว่ายังมีจ่ายปันผลให้แน่นอนครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับหุ้น Exxon Mobil นะครับตอนนี้ใช้เงินในการจ่ายปันผลที่สูงมากๆนะครับเพราะว่าเกือบ 6% นะครับคนที่เน้นหุ้นปันผลนะครับก็มี Exxon กันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเขาจ่ายปันผลต่อเนื่องมาหลาย10ปีแล้วนะครับหุ้นน้ำมันหยุดไม่อยู่แล้วตอนนี้เพราะว่าล่าสุดกลุ่ม OPEC ก็ยังยืนกรานว่าจะผลิตน้ำมันที่อัตราเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มอัตราการผลิตเท่าไหร่นะครับทำให้ราคาน้ำมันนะครับสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นอานิสงส์ผลักดันให้หุ้นน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากขึ้นด้วยนะครับกลุ่มไฟแนนซ์นะครับก็ยังปรับตัวนะครับมีคนเข้ามาลงทุนได้ตลอดนะครับเพราะว่าการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนะครับ PayPal นะครับก็ลดถึง 8% นะฮะหุ้นนี้ตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เบากับพวกคริปโตนะครับพวก Bitcoin นะครับเพราะว่าถ่ายเงินออนไลน์เหมือนกันนะครับคนที่เก่งว่าคริปโตจะมาเนี่ยส่วนมากจะไม่สนใจหุ้นเนี่ยครับพวก PayPal นะครับก็จะขายออกไปแล้วก็ไปลงคริปโตแทนนะครับแม้ว่าจะมีพวกคริปโตพวกบิตคอยน์มานะครับ PayPal นะครับก็ยังทำกำไรได้ดีและได้สูงมากๆด้วยนะครับ Leader พวกแบบ World Economy ที่เป็นดิจิตอลเลยนะครับกำไรเขาก็ 4-5 ปีมานี้ก็พุ่งขึ้นเป็นเม็ดเงินที่สูงมากนะครับแม้ว่าพวกคริปโตนี่จะมีมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้ฉุดรั้งให้ผลกำไรของ PayPal นี่ลดลงเลยนะครับมีแต่จะพุ่งสูงมากขึ้นแบงค์ครับก็ไม่ต้องรีวิวอะไรมากนะครับเห็นเลยครับแบงค์การลงทุน Asset Management นะครับพวกบริหารสินทรัพย์ต่างๆลงทุนประกันพวกนี้โอ้สัปดาห์นี้สวยงามครับบวกไปเลยครับผมนะครับในบริษัทของปู่นะครับเบิร์กชัยฮาร์ดเวย์นะครับก็บวกมาถึง 5% นะครับสัปดาห์นี้ก็รับทรัพย์กันยาวๆนะครับของกลุ่มนี้นะฮะโอเคครับแวะมากลุ่มยานะครับสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้ตกนะฮะสัปดาห์นี้ก็ทรงๆนะครับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับก็นิดหน่อยครับนะครับเมอร์คแอปปี้นะครับไฟเซอร์นะครับ BMY ยิลเลตนะครับลี่ก็นี่ฮะไม่ได้แบบตกหนักมากนะครับก็ยังมีทั้งบวกแล้วก็ส่งนะครับก็ตอนนี้นะครับจอห์นสันจอห์นสันนะครับได้แล้วนะครับวัคซีนออกมาแล้วนะครับสามารถนำมาใช้ได้แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ให้เงินสนับสนุนนะครับให้เนี่ยจอห์นสันจอห์นสันกับเมอร์กนะครับมาทีมอัพกันนะครับในการผลิตให้เมอร์กเนี่ยผลิตวัคซีนของจอห์นสันนะครับช่วยกันเนี่ยมาผลิตวัคซีนให้ทันความต้องการของประชาชนอเมริกานะฮะแล้วก็มาที่แอปวีนิดนึงครับผมตอนนี้ก็ยาที่เป็นมันเป็นยาที่เฉพาะมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันลึกซึ้งว่าใช้ในอะไรแต่แอปวีนี่เขาทำเกี่ยวกับพวกไขข้ออักเสบพวกโรครูมาตอยด์พวกอะไรพวกนี้แล้วก็ตัวใหม่ที่จะใช้ในเด็กนะครับที่เขาว่าอาจจะมาเปลี่ยนโลกได้เนี่ยกำลังจะได้แอปพูฟจาก FDA แล้วนะครับก็จะทำให้ราคาแอปบี้ช่วงนี้เนี่ยตกลงยากครับมีแต่คนเข้ามาลงทุนเพราะว่าปันผลก็หอมหวานมากๆนะครับ 4% แล้วก็ทิศทางการตลาดหรือทิศทางของธุรกิจของแอปปี้เนี่ยยังไปได้ดีมากๆเลยนะครับค่อยๆมาแล้วนะครับไฟเซอร์เดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเพื่อนๆนะครับราคานี้เป็นราคาโลที่แบบว่าผมคิดว่านะถ้าแบบผ่านจากราคานี้ไปแล้วเนี่ยระดับไฟเซอร์ที่มีวัคซีนนะครับแล้วถ้าคิดประสิทธิภาพตอนนี้ไฟเซอร์คืออันดับ1นะครับประมาณ 95-96% นะครับจอห์นสันจอห์นสันที่เป็นโดสเดียวนี่คือแค่ 66% นะครับในประสิทธิภาพ
นะครับก็ตามเรื่องนะครับว่าโดสเดียวตอนนี้อาจจะสู้2โดสไม่ได้ก็นี่ครับคือว่าเป็นผู้นำของวัคซีนเกี่ยวกับโควิด19ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามันหลุด34เนี่ยมันจะไม่กลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็มันไม่สามารถคาดการเดาตลาดหุ้นได้ก็จริงแต่ว่ามันน่าจะนะครับก็ใครที่ชอบไฟเซอร์หรือมองยาวๆนะครับที่เงินปันผลที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากๆนะครับลองพิจารณาดูนะครับไม่แพงเลยครับหุ้นหนึ่งก็30กว่าเหรียญเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง30กว่านะครับ34เท่านั้นเองเที่ยวนะครับก็บวกไปหุ้นแอร์โรปอีนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาดีนะครับพวกหุ้นเครื่องบินพวกหุ้นปกป้องประเทศนะครับนะสัปดาห์นี้ได้ดีนะครับก็ยูทิลิตี้ก็โอเคครับนะครับเบสิกแมทเทียลมีโอ้เป็นต่างงานอยู่นิดนึงนะครับหุ้นนีนะครับ Next Era Energy นะครับก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับพวกพลังงานลมนะครับพลังงานโซล่าเลยเพื่อนๆที่อยู่อเมริกานะครับเวลาเดินทางไปไหนตอนไหนนะครับข้ามเมืองหรือไปเที่ยวเนี่ยเวลาขึ้นเขาก็จะเห็นที่เป็นกังหันลมใช่ไหมครับที่เป็นหมุนๆเป็นเหลี่ยมๆขาวๆใหญ่ๆนะนั่นนะครับสดมากนะครับก็เป็นของ NEE ทั้งนั้นเลยนะครับก็ยังเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าโตช้านะครับโตไม่ได้โตแบบก้าวกระโดดเหมือนพวกหุ้นโกรทนะครับแต่ว่าพวกปันผลนี่ก็คือเชื่อใจได้นะครับก็20กว่าปีก็ไม่เคยตัดปันผลเลยนะครับใครเกษียณมา20กว่าปีแล้วก็นี่ครับถ้ามีหุ้นตัวนี้ในพอร์ตก็กินยาวๆแล้วก็เพิ่มปันผลมาทุกปีนะครับหุ้นเกษียณอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับตอนนี้ก็ย่อตัวลงมานะครับประมาณ 3% นะครับเกือบ 4% ก็ลองจับตามองครับสำหรับพี่ๆนะครับที่มองหาหุ้นปลอดภัยที่เป็นเกษียณอยู่นะครับโอเคครับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างแรลลี่มากนะครับความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับสัปดาห์หน้าเราก็ต้องจับตามองครับพันธบัตร10ปีรัฐบาลกันต่อไปนะครับว่าจะร่วงลงมาต่ำกว่า 1.5 นะครับหรือจะพุ่งขึ้นสูงก็มีผลต่อตลาดหุ้นโดยตรงครับคนย้ายสินทรัพย์ไปแน่นอนครับถ้า10ปีพันธบัตรรัฐบาลยังพุ่งขึ้นสูงเนี่ยตลาดตกแน่นอนนะครับก็ติดตามกันครับสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับคลิปสรุปพวกนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับมันมีข่าวสารที่สำคัญแล้วก็พวกนี้มันเป็นโอกาสลงทุนของเพื่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับว่าจะเข้าซื้อหุ้นตัวไหนดีนะครับสามารถที่จะดูคลิปที่เป็นสรุปเนี่ยในของสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อปฏิปต่อนะครับว่าหุ้นตัวไหนตกเป็นยังไงเทรนด์ครับเป็นยังไงนะครับนักลงทุนนะครับเราต้องศึกษาแล้วก็ต้องฟังเยอะต้องอ่านเยอะนะครับเขาเรียกว่าบริหารพอร์ตเราได้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่านี่ครับชีวิตเกษียณของเพื่อนๆนะครับแล้วรวมของผมเองด้วยเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยนี่คือพอร์ตเกษียณของพวกเราเลยครับที่จะทำให้พวกเราเนี่ยอยู่รอดนะครับเป็นส่วนน้อยนะครับที่อยู่รอดอย่างมั่งคั่งและไม่ลำบากนะครับพวกนี้นะครับต้องติดตามกันนะครับขอร้องเลยนะครับจะได้รู้ว่าจะควรจะลงหุ้นไหนนะครับเพื่อนๆโอเคครับสัปดาห์นี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วก็เจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าครับผมครับสวัสดีครับ